เขาคือผู้ชายที่ไปคว้ารางวัลระดับโลกนะครับกับการแสดงโชว์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนถึงประเทศฮ่องกงบ้างหรือประเทศในยุโรปบ้างนะครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเก่งทัชยะประทุมวันในการแสดงชุดกาวคุทธราชครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะสีเรียนอาจารย์เชิญ邀请คุณเก่งขอเรียนเชิญค่ะทำให้เขาลือชื่ออาดู เสียงปรบมือให้กับเก่งทัชยะประทุมวันครับและนี่คือการแสดงที่ชื่อว่ากราวคุทธราชนะครับมีทั้งขลุ่ยมีทั้งจระเข้มีทั้งหุ่นกระบอกรามเกียรติ์สมแล้วที่เป็นบุคคลแห่งปีอีกหนึ่งคนของประเทศไทยเราครับ